The Voice presented by True Move H 4G Plus สนับสนุนโดยทำไมต้องทำร้ายกัน
คุณส้มกับคุณพลอยครับจากทีมโค้ชดานุฟินนะครับโอ้ต้องบอกว่าเดือดเดือดจริงๆคู่นี้นะครับหัวสิงโตครับเป็นไงครับสุดยอดทั้งคู่เลยนะครับเยี่ยมมากนะครับคุณส้มนี่ก็แบบโอ้โหถ่ายทอดออกมาได้เข้าถึงมากนะครับแล้วก็คุณพลอยนะครับขึ้นมาคำแรกนี่คุณสะกดทุกคนในห้องส่งหมดเลยอ่ะแล้วผมก็พยายามฟังเสียงคุณสรุปผมลืมเสียงคุณไปเลยผมมองเห็นศิลปินลูกทุ่งคนหนึ่งที่แบบสุดยอดมากๆกำลังเล่นคอนเสิร์ตให้ดูอยู่ผมเชื่อว่าคุณสามารถไปเป็นออกอัลบั้มแล้วก็เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีคุณภาพได้สบายๆเลยครับเยี่ยมมากครับขอบคุณครับโค้ชสิงโตครับโค้ชของทีมนะคะเป็นยังไงบ้างกับโชว์เมื่อสักครู่นี้คะมีความสุขดีใจที่ได้เห็น2คนนี้โตไปอีกขั้นนึงอะเนาะส้มมีความเป็นเสียงศิลปินอยู่ในตัวเรื่องที่ส้มอาจจะต้องปรับปรุงก็มีแค่เรื่องการหายใจลมหายใจเราอาจจะมีน้อยในประโยคนั้นน่ะมันทำให้ความเคลือและความเพี้ยนเข้ามานิดหน่อยอันนี้คือของส้มส่วนของน้องพลอยสุดฤทธิ์สุดเดชวันนี้น้องพลอยทำได้แข็งแรงและดีมากในแบบฉบับของน้องพลอยเองค่ะดีทั้งคู่นะครับแต่ต้องมีความสุขในการเลือกด้วยฮะโค้ชดาครับต้องเลือกเพียงคนเดียวนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเหมือนเป็นลูกสาววันนี้พี่ดาต้องเลือกคนที่แข็งแรงเพื่อที่จะไปรอบลึกๆเป็นตัวแทนของพวกเราวันนี้พี่ดาขอเลือกน้องพลอยค่ะวันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องพลอยด้วยนะคะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับทีมโค้ชดาค่ะเอาละครับคุณส้มครับมีอะไรจะคุยกับโค้ชดาไหมครับขอบคุณพี่ดามากๆที่ให้ประสบการณ์ของหนูคือก่อนหน้านี้หนูเคยถามตัวเองเหมือนกันว่าที่เกิดมาเนี่ยเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรนะคะวันนี้พี่ดาทำให้ลมหายใจของหนูมันมีความหมายแล้วแล้วหนูก็คิดว่าไอ้แรงบันดาลใจที่หนูอยากจะส่งต่อหนูว่าน่าจะมีคนได้รับแล้วขอบคุณมันมากที่สุดแล้วพี่ดาหนูขอบคุณมากจริงๆขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณส้มด้วยนะคะวันนี้เป็นโชว์ที่มีความหมายกับพวกเราเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงกันบ้างคะลูกทีมของดาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมถ้าเชียร์ถ้าชอบลูกทีมของดานะคะอย่าลืมกด subscribe กับ The Voice Thailand ค่ะ